ผักกบปลาจ้อนะคะแม่บอกมาเมื่อกี้นะผักปลาจ้อนปลาจ้อนได้ๆเดี๋ยวไปล้างก่อนเนาะเตาธรรมชาตินะครับเห็นไหมสูตรของคุณแม่จะใส่ผักก่อนนะครับวิธีย่างแบบนี้มันจะสุกทั่วถึงนะครับเคล้ากับธรรมชาติแบบนี้นะครับแอบมาดูคุณแม่ล้างผักนะคะนี่คุณแม่ไปเก็บผักอะไรมาคะชื่อผักอะไรอย่างแม่ข้าอย่างนี้ฮะฮะแม่บอกว่าฮะรู้จักแต่กินเนาะโอ้บุดอยกี่เจ้าอยู่ในป่านะคะอยู่ในป่าอยู่ห้วยเนาะอยู่ในห้วยแกงใส่ป่าก่อนใส่ป่าโอ้ดูแต่ที่ป่าเจ้าป่าได้นักขนาดค่ะเดี๋ยวรอเราปอกกล้ามล้างผักก่อนนะคะนี่แม่ไปหาผักมาให้เราแผนกหาผักมาลงน้ำได้ไหมนอนหนาวผักกบปลาจ้อนะคะแม่บอกมาเมื่อกี้นะภาษากะเหรี่ยงนะคะมาแล้วเบียร์ทิพย์โอ้โหคุณเอี้ยงไปดูหน่อยคุณพ่อได้ปลาตัวใหญ่โอ้โหครับปลาแก้มใหญ่เนาะโอ้โหครับครับปลาเข้มนี่ข้างจะลายๆนะป่ะเนาะไม่พูดของว่าปลาจ้อนปลาจ้อนโอ้โหพี่ป่าวลำฮะนะตัวลำนะโอ้ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวโอ้ใหญ่ๆพ่อโชว์หน่อยนะคะปลาแก้มใหญ่เนาะแก้มใหญ่โอ้ปลาแก้มนี่ข้างจะลายๆนะป่ะเนาะไม่พูดของว่าปลาจ้อนปลาจ้อนโอ้พี่ป่าวลำฮะนะตัวลำนะโอ้ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวโอ้ใหญ่ๆพ่อโชว์หน่อยนะคะปลานี่แหละอร่อยไปเตยไปฟื้นปิดแล้วเพราะเขาได้เสกพ่อเสกพ่อปลานี้แล้วเนาะนะโหโชว์หน่อยนะคะพระเอกของเราค่ะขอบคุณเจ้าเดี๋ยวไปทำอาหารนะพ่อเนาะไปขึ้นเดี๋ยวแพทย์จะปิ้งคำอ่ะพอแล้วอ่ะทำหน่อยครับก็มาผิงไฟคลายหนาวกันก่อนเนาะหลังจากที่หาปลากันมาได้พอสมควรนะครับนี่เทพหาปลาด้วยมือเปล่านะคุณป้าโอ้โหอะไรอ่ะโอ้ยมันดีกูแย่ขนาดเลยอ่ะเอ้าหลุดมือโอ้มันมีเนี่ยรอโอ้โหตกใจหมดโอ้โหเสียดายตัวขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนมันเป็นปลีมาหูมันโคตรใหญ่ไปกว่าแล้วตัวขนาดไหนเจ้าตัวขนาดใหญ่มากมันส่วนกันเยอะแขนหนึ่งใช่ไหมโอ้ยเสียดายเจ๊ป่ะมันโจนแขนเจ๊ป่ะเลยโลเอาอันนั้นหน่อยนี่คุณพ่อก็มาพิงไฟก่อนเนาะแล้วดูผลงานโอ้โหนี่ไซส์ใหญ่ครับอันนี้คือแหนะครับไซส์ใหญ่นะแล้วส่วนของลูกแพะก็พอสมควรเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับก็มาสู่ภาคการทำอาหารต่อนะครับนะโอ้โหตื่นเต้นแพ้เกือบได้นะหลุดไปแล้ว ครับทำอาหารก่อนครับของเขาตัวใหญ่ผลงานของพ่อโอ้โหตัวใหญ่จำนวนน้อยกว่าแต่ตัวใหญ่ครับโอ้มีปูตัวนึงอันนี้ตัวเล็กครับแล้วก็นี่ก็ของน้องลูกแพ้นะครับมีผลงานลูกแพ้นะโอ้โหไม่ธรรมดามาธรรมดานะจ๊ะเต็มกะละมังเลยได้เดี๋ยวไปล้างก่อนเนาะสุดยอดมากเลยครับของแพงจะมาทำหลามกระบอกใช่ไหมแกงใส่ผักบนดอยอ๋อแกงใส่ผักบนดอยครับครับคุณแม่ก็รับอาสาในการไซขี้ปลาออกก่อนนะครับนะโอ้โหก็ที่คุณแม่หายไปไม่ใช่ไปไหนนะครับไปเก็บผักมานะครับเนาะครับได้กินพริกแกงใกล้ๆนี้หิวข้าวแล้วครับบรรยากาศดีๆในวันนี้นะครับนะครับครับคุณแม่ก็ปลามาล้างก่อนครับล้างน้ำสะอาดที่เราเตรียมไว้นะครับโอ้หลายไซส์หลายชนิดเลยครับก
ุณเอียงรับประสานในการทำอาหารกับคุณแม่นะแกงมาเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อทำเครื่องแกงมาเรียบร้อยแล้วเครื่องแกงมีอะไรมั้งครับพี่ตำไว้ครับเหมือนแค่แกงอมคุณพ่อก็เตรียมไม้ไผ่นะครับนะย่างเอามาย่างปลาบางส่วนนะครับย่างหมูย่างหมูย่างหมูเตรียมไม้ไผ่เอามาย่างหมูนะครับนี่ไงมือย่างของเราโผล่มาแล้วนี่ทำให้ตกนะครับจริงมากแต่มาโอ้โหเวลาแคมปิ้งนี่ห้ามขาดคนนี้เลยนะน้องดูแพะคนนี้นี่คือได้เลยเห็นไหมมือย่างเราครับซาบะหมดแล้วเนาะมีอยู่นะโดยไปเอาโอ้ได้ได้ซาบะก็ยังมีอยู่โอ้โหมาได้แล้วค่ะเอามาได้เมื่อกี้ที่บอกว่าน้องแพะถือเนาะเวลาหาปลาห้ามเอาปลามาด้วยไม่งั้นจะไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยไม่เอาปลาซาบะมาแต่รอบนี้เราได้ปลาแล้วก็เลยย้อนกลับมาย้อนกลับไปเอาได้ครับโอ้โหเนี่ยย่างหมูก่อนครับตั้งตรงไหนแล้วแม่ยังตั้งหม้อพี่แกงครับมันลุงพี่แกงพี่แกงพี่แกงคงยังเตรียมมาแล้วเห็นไหมครับขาดขมิ้นนะแต่คิงค่ะพริกหอมแดงหอมขาวครับนี่คุณแม่เตรียมขนมมาด้วยด้วยขนมกะปิหน่อยครับอร่อยแน่นอนตั้งเลยพอเดือดแล้วก็เอาปลาใส่เนาะเมนูง่ายๆแต่ได้มิตรภาพกลับไปอีกแล้วครับจ้าเอาตรงไหนดีเนาะคุณกะเตรียมครับไปเลยครับครัวบ้านบ้านบ้านครัวในป่าเลยครับนี่คุณลุงก็มาเตรียมหินแล้วครับเอาหินมาก่อไว้เตาธรรมชาตินะครับเห็นไหมหิน 3-4 ก้อนย่องเลย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 วางเลยนี่ว้าวว้าวว้าวไม่ธรรมดาครับเนี่ยครับทำแกงนี่ก็ง่ายเนาะเดี๋ยวได้กินแล้วครับเพราะว่าเรามากันหลายคนเนาะกองครับต้องเดินด้วยท้องครับฝั่งนี้ก็ย่างหมูกันนะครับโอ้โหสุด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 คุณพ่อก็มาเราไม่ไผ่ก่อนนะครับคุณพ่อบอกว่าเวลาหาปลาทีนึงนี่ติดลมหาเรื่อยๆเนาะครับน้องลูกแพ้นี่โอ้โหลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยครับคุณพ่อหาปลาเก่งจริงครับเมื่อกี้แข่งกับคุณพ่อเลยอ่ะแต่คุณพ่อจะเป็นแนวไซส์ใหญ่เนาะครับนั่นละจำนวนน้อยกว่าแต่ว่าไซส์ใหญ่ครับส่วนน้องลูกแพ้ได้เยอะนะครับเตรียมกันเรื่อยๆครับมีสองเตานะมีโครงย่างเลยบัดได้ทำครับย่างหมูแกงปลานะครับทำกันง่ายๆเลยครับเสียบหมูก่อนครับที่เราเตรียมไว้ครับเราหนุ่มๆขโมยซีนครับไปเอาปลายักษ์มาครับจะใหญ่แค่ไหนนี่ซาบะนั่นเองครับเอาช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ที่เอาแคมปิ้งกันนะกินกันไม่หมดครับตัวใหญ่มากยังไงล่ะครับกินพอมาจากห้างเลยนะจากห้างครับนี่โอ้ดูดูดูอลังการมากครับก็มาแคมปิ้งปาร์ตี้กันยามกลางวันนี้นะครับปลาเสียบให้ลุงเสียบเลยไหมยาวๆแบบนี้นี่นี่เอาหัวเลยเหรอนี่วิธีย่างหมูก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สุกทั่วถึงนะครับเนาะครับกองไฟเราใหญ่มากครับแคมปิ้งเมื่อคืนว่าสนุกนะเจอการหาปลาแบบนี้ก็สนุกอีกแบบนะคุณเองเนาะอันนี้คือในป่าเลยครับครับเรียนรู้วิถีชีวิตในป่านะครับกับวัตถุดิบจากธรรมชาติเบียร์ทริปมีไอเทมครับน้ำชามีฟองโอ้โหมาได้ไงเนี่ยกับรายการอย่างนี้ขาดไม่ได้นะครับก่อไฟติดแล้วครับคุณแม่เตรียมเทผักเข้าไปครับผักนี่คุณแม่ไปหามาเองเลยเนาะหาจากในป่าเลยครับหลากหลายเมนูครับมีทั้งหมูย่างปลาซาบะแล้วก็ปลาแม่น้ำธรรมชาติที่เราหากันมาได้ในคลิปที่แล้วนะครับปลายักษ์ครับปลายักษ์ปลาจากห้างโดยดำเลยโดยดำโดยดำบางครับบางไปเอวมึงแห่งจะไปจะไปครับคุณพ่อโดยดำไปโดยดำอ่ะเคยไปไปจะไปครับจะไปครับมันมีปลาแค่มันเนอะครับจะไปจะไปมันจะมีปลาปลาสเตเซียนปลาสเตเซียนอ่ะอ๋อที่เขาเลี้ยงอ่ะได้ได้ได้
คุณแม่เตรียมใส่ผักแล้วนี่สูตรของคุณแม่จะใส่ผักก่อนนะครับผักนี่ต้องกินเล่นๆทีเดียวถ้าเป็นเมืองเหนือบ้านเราจะใส่ผักทีหลังนะครับเนาะแต่นี่เขาใส่ผักก่อนเนาะน่าจะต้มให้เปื่อยถ้าว่าจะใส่ปลาก้นปลาจะปลาเหลี่ยมอ๋อต้องใส่ก่อนปลานะครับครับถ้าใครต้องชิปหน่อยเป็นไงบ้างจ๊ะเหนื่อยไหมจ๊ะค่ะสนุกมากมาทัศนศึกษากับน้องลูกแพ้เป็นไงบ้างจ๊ะสนุกดีค่ะได้ปลาด้วยได้ปลา1ตัวแล้วปู1ตัวเนาะปูก็ถือว่าได้เนาะถือว่าได้ถือว่าได้จับได้แล้วแต่ว่าหลุดไปเข้าใส่มือคุณป้านะถือว่าโอเคเลยปกตินี่เวลาใครเดินทางไปกับคนจับปลาเป็นนะจะจับปลาไม่ได้นะแต่น้องถือว่าโอเคนะเซอร์ไพรส์มากเลยจับปลากั้งได้1ตัวตัวใหญ่ด้วยโอ้โหเก่งๆครับอ่ะสุดๆๆๆครับขอบคุณมากครับเนี่ยน้องชิปสาวลั้วจากน่านนะครับนะไว้ว่างจะไปเที่ยวน่านนะครับอ่ะย่างไปเรื่อยครับปลาตะเต็งไลท์อันนี้ก็น่าหูสวยมากเลยมาถ่ายสีหมูนี่นะครับเออทำไมน่ากินกับโอ้โหนี่ย่างแบบนี้สีน่ากินมากครับสียังทอดเลยอ่ะเหลืองเลยอ่ะวิธีย่างแบบนี้มันจะสุกทั่วถึงนะครับเนาะเป็นสูตรของชนเผ่านะครับเห็นไหมครับบางมันจะปูเรื่องนะตาน่าทานมากดูดีมากเลยอ่ะครับเห็นไหมแคมปิ้งกันกลางป่าแบบนี้เลยครับสุดครับถ้ามันจะใกล้เกินมันจะไม่คุ้มครับครับต้องแบบนี้เนาะครับต้องรักษาระยะครับตอนนี้ก็จะใส่ปลาเข้าไปแล้วนะครับใส่แล้วนะครับเลยครับพ่อใส่แล้วอ้โหเยอะมากเลยอ่ะครับเดี๋ยวจะปิดฝาไว้ก่อนครับได้ครับคุณพ่อเน่รอสุกแล้วก็กินได้เลยครับไม่ยากแล้วแอมครับตอนนี้ก็มาผิงตัวให้แห้งก่อนนะครับนะเพราะอากาศหนาวจริงๆครับน้องลูกแพ้ก็เป็นมือวางอันดับหนึ่งครับสุดยอดมากครับไปดอยสะเก็ดก็ไปฝากฝีไม้ลายมือที่บ้านเรามาแล้วนะครับสุดยอดจริงๆใครยังไม่ดูคลิปก่อนๆย้อนกลับไปดูได้หาปลาที่แม่น้ำแม่ลายเนาะครับขนาดต่างถิ่นนะยังหาปลาได้ตั้งเยอะครับโอ้โหอ่ะเติมน้ำชามีฟองครับลุงแก้หนาวครับเน่เติมน้ำชามีฟองก่อนครับครับเมเจอร์มาแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่ครับก็เป็นการคลายหนาวนะครับเนาะนี่มีทิปก็คลายหนาวไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเอาวีนะเอาวีครับครับก็เราก็อยู่กับชนเผ่าก็สามารถโต้ตอบคำง่ายๆนะครับนะครับเอาวีครับอ๋อเปิดแล้วอะไรเอ่ยนี่ชิมก่อนอันนี้ตำเองแม่ให้ชิมเองว่ะเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะลำบะลำก่อนหอมมากเลยต้องปรุงเพิ่มอ่ะชิมแม่เอาวีไหมแม่ชิมอร่อยแล้วแม่ถ้าจังชิมก่อนกับไซครับอร่อยโอ้โหน้องบะลำอ่ะนะเอาวีเอาจังนะเอาสูตรคุณแม่แล้วครับเพราะว่าเรามาถึงท้องถิ่นเราก็ต้องเอาสูตรคนท้องถิ่นครับขอไซนี่เพิ่มนะแม่นะอะไรครับใบมะกรูดผักชีใบเรื่อยนะทำให้เนาะจะเป็นหอมรักข้าวหน่อยหอมมากเลยอ่ะครับหิวข้าวเลยครับปลาลืมปลานี่สวยนะแม่เนาะครับหอมแล้วเขาบอกว่ากินอาหารนอกสถานที่จะเป็นอะไรที่แบบมันจะทวีคูณความอร่อยนะครับนะครับนะชิมก่อนเอาวิครับคุณแม่ครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวมากินด้วยกันลาไปลาขี่รถเลยแม่มาตักข้าวให้เรานะคะข้าวดอยนะแม่เนาะโอ้เม็ดกลมๆเลยค่ะนุ่มๆเลยลืมมาฟอยมั้ยเนาะมกเอาฟอยมามกเอาฟอยมาครับพ่อเอาฟอยมาเอาก่อนใช่ๆแล้วก็
อันใส่นี่ไหมอันใส่ไหมปลาปลาปลาตะไคร้อันเทมไหมตะไคร้เนี่ยอ๋อจะไปตะไคร้เออกูเสียกูแหละไปรู้เด็กคนนี้บาลีก็บาลีก็บาลีกูเนี่ยเป็นสัญญาเนี่ยอวยแล้วสุกแล้วค่ะไอ้โอ้ยป่วยป่วยแล้วก็สุกแล้วเตรียมกินข้าวในป่ากันเจ้าเฮ้ยมามาไปถ่ายรูปไหมก็แล้วไม่ใครจะไปบอกไปที่เออใช่ดูแค่ดุ้งนะมันเหมือนเขาเอาใส่ไปนะมันใช่เอาไปเอาเติมน้ำมันก่อนร้อนเยอะขนาดเลยหมูเหลืองเหลืองเข้าเหลืองน่ากินมากเหลืองน่ากินมากนั่นนั่งโอ้หมูเยอะมากเชียงอ่ะเนี่ยกินมาเชียงแน่เหลืองพริกบ้านเอาไปซ่าปอกเออนั่นผมเลือกเต๋อเปิดเปิดเต๋อจ้าปลามาแล้วโอ้อ่ะนะครับน้องดอยของเราแก๊งแคมปิ้งของเรานะครับก็ต้องอยู่ในกับในพื้นกับลูกตรงยังเตรียมตักแกงแล้วนี่ห่อนๆเลยห่อนๆเลยปลาจากแม่น้ำธรรมชาติครับปลาหลายชนิดนะครับกินอาหารเขาบรรยากาศธรรมชาตินะครับเนาะครับสดน้ำร้อนๆเนาะครับถ้ามาได้คุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่นะหาช่วยกันหาปลาหาวัตถุดิบเราก็คงไม่ได้กินอาหารอร่อยในมื้อนี้นะครับไฮไลท์นี่คือเมนูนี้เลยเนาะชื่อว่าแกงอะไรครับแกงผักเมืองแกงผักจากป่าเลยแกงผักจากป่าแล้วก็ปลาจากแม่น้ำธรรมชาติครับตักก่อนตักก่อนครับโอ้โหว้าวว้าวเฮ้ยได้ยินแล้วครับมาครับในพูดแล้วเนี่ยสิบล้านเนี่ยกลางนี้ก็ยัดรอดอะไรเงี้ยกินให้เสียเหมาะเหมาะแต่เนอครับเตรียมกินนะคุณเองเนาะครับทำมาจากที่บ้านเนาะมีมะกอกด้วยป่ะครับเนี่ยมะกอกอ๋อครับมะกอกด้วยโอ้โหอร่อยดีเอาวีระเอาวีระครับเลยครับเลยครับนี่ผมแบบตอนนี้ผมหนีไม่ออกจริงครับแบบมันต้องกินกับเคล้ากับธรรมชาติแบบนี้นะครับสุดๆครับนะโอ้โหเมนูเรากับซอยสักหน่อยผมซอยสักหน่อยเนาะมีไหนนะป้อครับเนื้อหมูหมูเราเยอะมากเลยครับแล้วก็ปลาซาบะปลาจากแม่น้ำธรรมชาตินะครับซอยหมูแล้วนี่ก็มีอะไรเหลือละทุกอันนี้สุกข้างในแล้วนะพ่อเนาะสุกข้างในครับเห็นไหมวิธีการย่างแบบนี้คือจะสุกทั่วถึงเลยเห็นไหมดูครับเหลืองเลยครับจัดไปครับพ่อครับน้ำลายไหลนะพ่อเนาะครับสกายจุนอ่ะอยากกินว่าไงบอกโอ้ข้าวคุณพ่อโอ้นี่ข้าวอะไรครับเนี่ยข้าวไรเบอร์รี่เหรอข้าวกำข้าวกำโอ้อร่อยนะเนี่ยอ๋อข้าวกำนี่คืออ๋อเป็นข้าวนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่นี่สีม่วงๆเลยได้สุขภาพนะได้ประโยชน์นะครับเนี่ยครับกินแต่กินพร้อมกันครับจิ้มน้ำพริกเลยใส่ปากเลยครับได้เวลาล้อมวงกินข้าวกันแล้วครับกับบรรยากาศธรรมชาติสุดๆเนาะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมืดฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าได้มิตรภาพกลับไปแล้วก็เมนูเยอะแยะมากมายเนาะครับโอ้โหอ่ะหนุ่มๆเข้าไปเลยครับหนุ่มๆสาวๆครับคุณพ่อคุณแม่ครับโอ้โหก่อนกินข้าวต้องมีบทสวดอะไรหรือเปล่าครับมีค่ะมีอ่ะเพราะว่าที่นี่นับถือคริสต์นะครับอะไรครับคุณพ่อครับอะไรครับครับโอ้โหครับอ่ะกินๆๆครับนี่
าด้วยเอาเลยครับคุณเลี้ยงชิมเลยชิมให้เพื่อนรับชมหน่อยครับครับพร้อมกันค่ะครับโอ้ติ่มใหญ่ขนาดโอ้โหกินน้ำพริกก่อนนี่ครับชิมก่อนชิมก่อนครับยังไงล่ะครับได้ไหมฟินฟินอ่ะชิมก่อนชิมก่อนครับมีทั้งหมูย่างปลาซาบะแกงปลาแม่น้ำธรรมชาติอะไรครับหนุ่มสาวครับน้องลูกแพะอะไรครับนี่น้องลูกแพะนี่คือหัวหมูในวันนี้เลยนะครับเนาะพาเราญาติๆคุณพ่อคุณแม่มาหาปลาช่วยเราทำให้สำเร็จในวันนี้เลยนะครับเนาะครับแล้วก็แก๊งแคมปิ้งนี้ก็ขาดไม่ได้นะเนี่ยโหเนี่ยน้องเน็ตน้องดอยเห็นไหมเป็นไงบ้างนอนแคมปิ้งครับสนุกไหมครับก็นะเจ็บหลังหน่อยเพจเจ็บหลังนิดนึงครับครับอ่ะได้เลยมันแบบเพียงเยอะนิ่งหน่อยครับอ่ะพวกเองกินไปเรื่อยเนาะโอ้โหสุดๆครับครับกินน้ำแกงอร่อยนะพี่ทิพย์ก็เดี๋ยวเก็บไปกาดก่อนครับกินไปเรื่อยๆครับลองกินนะโอ้โหอันนี้เก่งกับปลาเท่านั้นครับอร่อยครับอะไรครับอะไรครับทุกคนครับตักข้าวแม่แกมาอะไรครับอะไรครับนี่ครับผมประทับใจการหาปลาของแต่ละคนมากเลยครับเมื่อกี้ผมชอบพ่อลูกแข่งกันมากเลยอ่ะคุณพ่อกับน้องลูกแพะแข่งกันอ่ะโอ้โหเมื่อกี้นี่เป็นอะไรที่แบบมันตื่นเต้นมากเลยอ่ะครับเกือบจะแพ้ลูกอ่ะคุณพ่อว่าเกือบจะแพ้ลูกแล้วลูกอ่ะได้จำนวนแต่คุณพ่อได้ไซส์ใหญ่ครับก็ถือว่าวินวินครับวินวินทั้งคู่ครับโอ้โหฟังเสียงน้ำไหลธรรมชาติสวยกับสิ่งที่เราหาไม่ได้จากธรรมชาตินี่มันเป็นอะไรที่แบบมันหนีไม่ออกจริงนะครับเนาะครับก็บีทิพย์ก็จะพยายามเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับกับการมาท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับเนาะครับเดี๋ยวจะชิมนะครับโคเอ็งกินไปเรื่อยเลยครับโอ้ประทับใจครับอร่อยน้ำแตะขออนุญาตชิมก่อนครับนี่เมนูพระเอกของเราครับแกงปลาหากันสดๆผักหากันสดๆครับกินครับกินเนื้ออร่อยๆนะครับผมแค่นี้ผมก็ประทับใจแล้วคุณพ่อครับนี่หวานผักแบบนุ่มๆอะไรในปากครับเนื้อปลาหวานๆครับอร่อยกินใหญ่ขนาดดูดูดูน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมครับเนี่ยได้หมดได้หมดอันนี้สายแคมปิ้งเขาเตรียมให้นะน้ำจิ้มแจ่วครับสายแคมปิ้งครับบัดต่างครับอกในเครื่องโอบันอะไร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 สู้บ่ได้สู้บ่ได้เครื่องโอ้อะกินครับอบมันหอมมันหอมอันนี้หอมหอมกว่าลำเนาะลำหมูอะหมูย่างอะสุกแบบข้างนอกข้างในคือแบบโอเคเลยอะสำหรับเจ้าปลาซาบะปลาซาบะสักหน่อยสักหน่อยปลาซาบะต้องจิ้มกับซอสญี่ปุ่นใช่ไหมครับใส่งาขาวชิมครับชิมให้ครบทุกเมนูเลยกินครับล้ำขนาดอร่อยเอาวีระครับเป็นหลับมีใครเต็มก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณลุงคุณป้าคุณแม่น้องลูกแพะขอบคุณนะคะตาบื้อตาบื้อครับขอบคุณเหล่าแคมปิ้งตาบื้อมากๆครับผมครับตาบื้อค่ะพ่อแม่ตาบื้อค่ะตาบื้อมากครับประทับใจครับตาบื้อแปลว่าขอบคุณน้องงงน้องงงเราก็รู้ว่าชื่ออันตาบื้อแปลว่าขอบคุณครับตาบื้อตาบื้อครับฟินมากเลยอร่อยโอ้ป้าแคมปิ้งสี่ร้อยก็เดินทางกลับเนาะขอบคุณคุณพ่อจัดหนักชอบทางตัวนี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวไว้จะมาหาคุณพ่ออีกเนาะไปมาหาป่อแฮมนะเจ้าขอบคุณครอบครัวของน้องแฮมเนาะประทับใจสุดๆคุณพ่อหาปลาเจ็ดตัวพ่อโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป้าโอ้โหตะบื้อตะบื้อแม่เขานะก้าปื้อเกลือหาปลาเก่งมากแม่เขานะก้ารอคุณแม่ก่อนแต่ตรงนี้นี่สูงจริงนะชันหน่อยเดียวชันมากแต่ว่ามันนิดนึงครับ
ได้ไหมอ๋อสบายเลยอ่ะคุณลุงอ่ะคุณลุงเก่งมากเลยคุณลุงชิวๆเลยอ่ะต้องมาดูแม่กับเออสบายเขามีการทรงตัวเก่งสบายค่ะกลับบ้านกันเก่งๆตาบื้อนะคะตาบื้อค่ะตาบื้อ